เป็นท่าเป็นท่าน้ำของคลองน้ำครับบ้านแหลมใต้ซึ่งในอดีตไปรับมาปงมันเป็นโค้งฮะเขาเรียกว่าทองน้ำประชาชนเอาเรือใส่ผลิตผลการเกษตรเอามาขายที่นี่ครับแต่ตีห้าถึงประมาณ8โมงเช้าทุกเช้าเลยทองน้ำฝั่งนู้นปักคลองแล้วก็ข้างๆคลองน้ำข้างฝั่งก็จะมีแพลอยน้ำอย่างนี้ฮะเป็นเรือนทรงไทยซึ่งมีเป็นประมาณ10ฝรั่งฮะขณะนี้ลื้อไปหมดแล้วเหลือหลังเดียวอายุเกือบ100ปีละครับอายุเกือบเกือบ100ปีแล้วครับมีไอ้มาแกะเพียงแท่งคอนกรีตนะอยู่ใต้นะคอนกรีตปูนครับปูนคอนกรีตฮะนี่ก็บูรณะใหม่ใช่ไหมเนี่ยหรือว่าทำมาแต่แรกแล้วแรกเลยฮะแรกไม่ได้บูรณะไม่ต้องใช้ไม้ไผ่เลยนะครับไม่ใช้ไผ่ไม้ไผ่มันปูเร็วเนี่ยคอนกรีตฮะใช้ทำเป็นโป๊ะแต่ตัวทันก็คือตัวยึดเนี่ยฮะตัวเสาตัวเนี้ยตัวยึดเนี่ยครับตัวยึดเพราะว่าน้ำลงมันลงแรงมากเลยฮะหน้าน้ำกระแทกแรงมากเลยเนาะเดือนตุลากระแทกแรงมากต้องยึดโยงดีๆแล้วกำลังทำอะไรในแกะเพียงใช่ไหมเนี่ยไม่ทาจันระบีทาจันระบีจันระบีตรงรอยเหล็กที่เป็นหัวข้อกันน้ำกันน้ำกันต้น